ุนหมิงนั้นเป็นเมืองหลักของมณฑลยูนานอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตัวเลขเมื่อปี2013นะครับคุนหมิงมีประชากร7ล้านคนมีศักยภาพด้านการค้าการขายและด้วยทำเลที่ตั้งที่ติดกับ3ชาติในอาเซียนทั้งเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามจึงนับเป็นเกตเวย์ประตูเชื่อมอาเซียนสู่จีนอย่างแท้จริงนครคุนหมิงนั้นยังเป็นทั้งศูนย์กระจายสินค้าศูนย์กลางการขนส่งและศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของประเทศจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการเงินทางตอนใต้ของประเทศที่ยังสามารถเชื่อมกับอาเซียนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการเงินทางด้านทิศใต้ของประเทศสามารถเชื่อมกับอาเซียนให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าเพราะสินค้าต่างๆที่ผ่านจากอาเซียนสู่จีนทางถนนจะมาอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่นครคุนหมิงแห่งนี้สำหรับมณฑลยูนนานเศรษฐกิจส่วนใหญ่นั้นมาจากภาคบริการและอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับก็คืออุตสาหกรรมยาสูบและนับเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนทุกๆปีนครคุนหมิงก็จะจัดงานแสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่ราว 5-8 งานดึงดูดนักลงทุนและกำลังซื้อขยายตลาดสู่จีนได้เป็นอย่างดีซึ่งสินค้าไทยก็สามารถวางขายที่ศูนย์กระจายสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้าชื่อว่าหยุนฟางภายใต้ชื่อของ Thailand Distribution Center in Kunming บนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรสินค้าที่มีโอกาสในศูนย์กระจายสินค้าไทยนะครับก็ได้แก่อาหารผักผลไม้เสื้อผ้าของใช้ภายในบ้านอัญมณีและเครื่องประดับคนจีนนับว่านิยมสินค้าไทยด้วยเหตุผลนะครับว่าสินค้าของเรานั้นมีคุณภาพโดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายนะครับจะเน้นที่สินค้าคุณภาพสูงเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคชาวจีนโดยตรงเป็นการสร้างเอกลักษณ์ไทยและสร้างตราสินค้าที่มีคุณภาพรับรองมาตรฐานของสินค้าทุกชนิดที่สำคัญนะครับยังมีสถานกงสุลไทยที่คอยให้คำแนะนำก็ยังมีโอกาสอีกมากนะที่สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าบริโภคจะไปจีนผมก็ได้มีโอกาสไปดูที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งนั้นรวมทั้งไทยด้วยเขาก็บอกเรื่องฟู้ดเซฟตี้ในเมืองจีนค่อนข้างมีปัญหาเขาเชื่อถือของไทยมากกว่าเชื่อถือว่าสินค้าไทยและการผลิตในไทยเนี่ยได้มาตรฐานกว่าอันนี้เราก็ต้องพยายามผลักดันเต็มที่แล้วก็คนจีนนั้นมีโวลุ่มสูงมากเห็นไหมท่องเที่ยวจีนมาประเทศเดียวเนี่ยแทบจะทดแทนอย่างอื่นได้หมดแล้วถ้าสินค้าเราสามารถทำได้ดีนะจีนเขาเน้นเรื่องกรีนนะเรื่องสีเขียวเรื่องออร์แกนิกในอนาคตเนี่ยจะเน้นหนักอันนี้มากแล้วก็เรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหมดผมเชื่อว่าจีนจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเราต่อไปส่วนโครงสร้างพื้นฐานและทำเลยังทำให้คุณหมิงมีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตทุกด้านท่าอากาศก็มีสนามบินขนาดใหญ่อันดับที่4ของจีนมีปริมาณผู้โดยสารปีละ65ล้านคนรวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนอาเซียนที่จะเชื่อมต่อผ่านทางไทยก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่นครคุนหมิงตามเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21ปัจจุบันนี้นะครับมีบริษัทต่างชาติเข้าไปดำเนินกิจการในคุนหมิงแล้ว 2,051 รายและมีถึง19บริษัทใหญ่ที่ติด500อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูนท้ายอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ดึงดูดสำหรับนครคุนหมิงก็คือด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่ 21,000 ตารางกิโลเมตรมีภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติอากาศดีตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่15องศาเซลเซียสเนื่องจากอยู่บนที่ราบสูงกว่า2กิโลเมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลที่นี่ยังมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่2แห่งรวมทั้งแม่น้ำอีกหลายสายมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์ซึ่งทำให้เกิดบ่อน้ำพุร้อนกว่า50แห่งจนทำให้ UN นั้นยกย่องให้คุณหมิงเป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมครับรัฐภูมินิสิริ AC+ รายงาน